Food Dictionary วันนี้นะคะโจทย์ของเราคือตัว C หรือ Chicken นั่นเองนะคะ Chicken วันนี้อย่างที่บอกเนื้อสัตว์มีหลายรูปแบบแต่วันนี้เราเอาเนื้อสันในนะคะมาทำเมนูพะแนงไก่นาโชกันใช่ไหมคะเชฟถูกต้องครับค่ะนาโชของคุณเนี่ยจะใช้เป็นแป้งแบบไหนก็ได้แต่วันนี้ครีเอทมากมากเชฟเราใช้เกี๊ยวจีนค่ะมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เราก็ทอดในน้ำมันนะคะคุณจะได้นาโชง่ายๆแบบนี้ค่ะนาโชของเชฟวันนี้นะคะจะเป็นนาโชแกงไทยเป็นพะแนงนะคะพะแนงไก่เพราะฉะนั้นผัดนะคะพะแนงเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะผัดง่ายสีเหลืองใสบริสุทธิ์ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพค่ะไม่ต้องโขลกเครื่องแกงเองวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบค่ะนี่คุณขาน้ำพริกแกงพะแนงสำเร็จรูปค่ะตัวนี้นะคะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะอร่อยเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศพะแนงแกงก็ต้องมีกะทิดีๆวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่อยๆใส่กะทิผัดไปเรื่อยๆอันนี้จะทำคลุกๆหน่อยเนาะเชฟเนาะครับใช่ครับเนื้อไก่นะคะวันนี้สันในของเราเอาเส้นกลางออกมะเขือพวงค่ะคุณขาปกติแล้วมะเขือพวงถ้าใส่ลงไปดิบๆเนี่ยมันจะแข็งเนาะวันนี้เราเอาไปลวกก่อนนะคะแล้วก็มาใส่น่าทานมากแห้งๆเลยปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะถ้าไม่ให้เนื้อของเราคลุกคลิกมากขึ้นเกาะกับตัวนาโชง่ายขึ้นด้วยแป้งสาลีเนี่ยผสมตรากบค่ะแป้งเขาเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร้อนก่อนใช้ใส่เลยนะครับนิดเดียวเองคุณค่ะพอไหมพอนะเพียงเท่านี้เวลาคุณทำพวกแกงไทยต่างๆจะเอามาเป็นหน้านาโชแบบวันนี้ที่เชฟทำเนี่ยนะคะก็จะแห้งแล้วก็เกาะกันดีมากๆเลยล่ะค่ะว้าวมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้หน่อยนึงสำหรับโรยหน้านะจากนั้นนะคะเพิ่มสีสันให้สวยงามพริกชี้ฟ้าสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะซอยใส่เลยนะเชฟหมดนะโอเคค่ะใช่โอ้โหชีสเยิ้มเรียบร้อยแต่ก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะโรยชีสลงไปอีกหน่อยอยากให้ทุกคนเห็นว่านาโชเนี่ยเป็นแบบของแฟตคิดเนาะหนูก็จะหยดชีสไปอย่างนี้นะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะทอร์ชไฟก็จะมีส่วนที่เกรียมๆนิดนึงนะจ๊ะนี่นะคะใช้ปืนทอร์ชไฟด้วยความระมัดระวังนะคุณขาน, นะคะมันก็จะมีส่วนที่แบบเกรียมๆชีสนิดนึงแล้วก็ส่วนที่เพิ่งละลายนะอาจจะจากความร้อนจากพะแนงเราคุณตายหอมมากเลยอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ด้วยกันลองเอาสูตรไปทำนะคะสูตรนี้ดีมากๆเชฟหอมเหลือเกินคุณผู้ชมคะพะแนงไก่นาโชหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านนะเอาสูตรเชฟประจวบไปลองทำรับรองว่าอร่อยและก็น่ากินแบบนี้แน่นอนค่ะ